ว่าสมาร์ทแคมปัสหรือสมาร์ทคลาสรูมในวงการศึกษาแล้วก็พูดกันมากขึ้นและมากขึ้นแน่นอนที่สุดหลังเหตุการณ์โควิด19นี้มีความจำเป็นหลายอย่างที่จะต้องพูดเพื่อให้เกิดความทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็ทันกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยของนักเรียนนักศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้เกิดความทันสมัยให้เป็นคลาสสมาร์ทคลาสรูมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเราอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่อง Big Data Financial Technology AI หรืออะไรต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีภาวะผู้นำครับครับมหาแทรกเกอร์ก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะทำให้เป็นที่ซึ่งทันสมัยทันเหตุการณ์แล้วก็ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันกับความหมายของคำว่าเทคโนโลยีและที่สำคัญที่ต้องชมเชยก็คือว่าตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทโอเว่ยก็เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทำให้เราได้รู้จักเราได้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาใช้แล้วปรากฏว่าครูบาอาจารย์ก็ชอบนักศึกษาก็ชมผู้ปกครองทั้งหลายก็พอใจว่าใช้วิธีนี้ทำให้การเรียนการสอนได้ทั่วถึงแล้วก็ได้ลึกซึ้งได้ทบทวนเพราะเทคโนโลยีจะช่วยให้เกิดความจำได้ดีขึ้นด้วยครับหัวเว่ยไอเดียครับคำว่าไอเดียก็คือความคิดข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆที่เราเรียนเราสอนกันเลยครับแต่ว่าฮับก็คือที่รวมเพราะฉะนั้นในกรณีของเรานี่ก็อยากจะขออธิบายว่าเป็นความคิดที่เราอยากจะรวมเอาข้อมูลข่าวสารวิชาการเทคโนโลยีต่างๆมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่นี้กระจายตัวได้เร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงนั่นแหละครับที่เราใช้คำว่าหัวเว่ยไอเดียครับเมื่อเราใช้เทคโนโลยีหรือที่ 5G ที่ว่ากันนี่มีประโยชน์และพิสูจน์ว่าเป็นไปได้ไม่แพงเกินไปด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเราก็อาจจะไปตั้งศูนย์เรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยหรือในสถาบันที่อำนวยความสะดวกให้มีสถานที่จัดตั้งเทคโนโลยีคนเรียนสามารถจะอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งด้วยครับแล้วก็จะทำให้เรามีการศึกษาที่ทั่วถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะลดช่องว่างระหว่างคนอยู่ไกลอยู่ใกล้แล้วเชื่อว่าทางรัฐบาลทางราชการก็คงกำลังมีความคิดเรื่องนี้อยู่ครับผมก็อยากจะให้กำลังใจครับ Our university is going to build a smart university, smart campus. So we renovate everything in the past 3 years, including the Wi-Fi system, the application for the students, application for the professors and management for our university. Also, we have the online university to provide the online learning courses. We have several hundred students learning online. That is 100 online course. So we think that the technology is very important to help us improve the teaching quality and the interest for the students, also for the management. So we are using many technology from Huawei company as well. Regarding the benefit for the students, I think in the future, there are more and more students will use the online platform to learn subjects or content. So IT Hub will help the students to make the learning more interesting and get the information and the learning resource more easier. They can download and get information from the on-site classroom and also can learn it online even if they are not in the classroom. So we are preparing for the student and university to use the IT Hub in teaching in the classroom and also online. We have the online subjects and many curriculums. We also want to use this IDEA Hub to have the live online teaching and also get the data in Huawei Cloud. That is the database getting for the student to learn all the ways when they are free of the class. Regarding to the benefit of using IDEA Hub in teaching subjects, we believe that there are many aspects will improve our teaching quality, such as the teaching materials, teaching method, and the content for interesting. The students will benefit all the things from the professors. And also will get all the teaching materials in Huawei Cloud. The student can learn it again after the class. They also can get more information, more data online as well.